สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่บ้านหอมรักลุงพลนะคะตอนนี้ขณะนี้นะคะแม่บ้านพาสะพานบุญเป็นสะพานบุญนะคะให้กับ FC จากสวิตเซอร์แลนด์นะคะนำกองกฐินนะคะมาที่วัดวัดกลมนนี้นะคะเดี๋ยวชะลอตรงนี้ก่อนเนาะหาผู้ใหญ่บ้านมาแล้วนะคะผู้ใหญ่บ้านวัดกวนบุญนะคะยับไปอีกก็ได้พ่อคิดว่าจอดนะคันรถเนาะยังไปเลยยังไปไม่ก่อนเนาะเลยเอาละมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะมาเดี๋ยวมาแบบเซอร์ไพรส์มากๆนะคะคิดว่าจะมาช่วงสายๆได้ไหมเดี๋ยวแม่บ้านเอาผมไปหาเอาน้องก่อนนะคะเดี๋ยวแม่บ้านขออนุญาตนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสงสัยสายบุญประสานงานเลยบอกค่ะประสานมาแล้วนะคะเนาะผู้ใหญ่บ้านนะคะมาจากร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะเข้าไว้ตรงนี้ก่อนแล้วค่ะเก็บของมาวางกองมามองเดียวเลยเนาะค่ะเอามาทางนี้ข้างในก่อนนะเดี๋ยวข้างบนมันจะลงแบกอีกทีนึงบอกค่ะครับครับอันตัวนั้นกำลังลงแร็คเกอร์มันสิเสร็จแล้วครับของสายบุญนะครับอ๋อค่ะเห็นเขาบอกว่าจะย้ำอีกครับมื้อนี้สิย้ำอีกว่าซั่นครับก็ตอนนี้นะคะแม่บ้านก็นี่ค่ะสะพานบุญนะคะ FC จากสวิตเซอร์แลนด์นะคะผู้ใหญ่ใจบุญของเรานะคะจะมีเปิดไปอีกก็ได้พ่อผู้ใหญ่เปิดอีกก็ได้บ่คะเพราะว่ามันตู่โอ้ครับเข้าได้ยังเหรอวะเพราะว่ามันเปิดเดี๋ยวเราเอาขึ้นมาตรงนี้นะคะเอาขึ้นมาตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยช่างทัดมาพอดีเลยสวัสดีค่ะช่างทัดมาพอดีเลยช่วยกันขนเนาะช่วยกันขนของลงไว้นะคะเดี๋ยวแม่บ้านขออนุญาตตั้งกล้องไว้ก่อนนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวสาธุสาธุนะคะสายบุญนะคะสายบุญลุงพลป้าแตนนะคะลุงพลป้าแตนนะคะมอบให้กับทุกวัดนะเอาลงแค่บางอย่างถวายจะได้ไม่ยกไปไกลก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้เดี๋ยวชาวบ้านเขาจะช่วยกันจัดนะคะเราก็ต้องยกลงมาตรงนี้ก่อนนะคะค่ะมีกฐินลุงพลมาหรือเปล่ากฐินลุงพลไม่ได้มาที่นี่นะคะมาที่นี่นะคะกฐินลุงพลจะไปวัดที่ขาดนะขาดกองกฐินเยอะนะคะแต่วัดนี้เราคือ FC หลายท่านนะคะหลายท่านนะผ่านทางสายบุญนะคะแล้วก็พี่อ๋อรัชนีนะคะพี่อ๋อแล้วก็พี่คุณรัชนีนะรัชนีงานผ้านะร่วมกันสร้างนะแล้วก็ FC ทั่วโลกร่วมกันสร้างนะซ่อมแซมบูรณะนะวัดนี้ขึ้นมานะคะวัดนี้ขึ้นมานะคะเป็นที่เสร็จนะเสร็จถึงแม้จะยังไม่เรียบร้อยนะคะแต่ก็ยังไงก็คงจะเสร็จก่อนงานกฐินนะคะงานกฐินก็จะมีวันที่5นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่4นะคะเดือนหน้าเนี่ยนะเดือนใกล้จะถึงเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีพระพุทธรูปนะคะค่ะมีพระพุทธรูปเนาะค่ะก็ทาสีฮะลงองค์เสร็จเรียบร้อยนะสง่างามมากนะคะเสร็จสมบูรณ์นะคะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะแต่เหลืออยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างก็ยังไม่ได้เสร็จดีนะคะแล้วก็ทางเรานะเครื่องกองกฐินนะทางวัดที่ขาดอยู่นะคะทางวัดนี้เกือบจะไม่ได้มีอะไรเลยนะคะแต่ทางนี้ทางสายบุญของเราก็ช่วยกันนะคะช่วยกันนะคะเดี๋ยวแม่บ้านขออนุญาตนะคะเดี๋ยวยกของก่อนนะคะอ
ะก็มีตู้นะคะตู้ใส่อันนี้ตู้ใส่ค่ะอันนี้ตู้ทางร้านตู้ค่ะทางร้านเฟอร์นิเจอร์น้องแคนเฟอร์นิเจอร์นะคะมอบให้กับทางวัดอีกหนึ่งหลังนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจบุญนะคะก็มอบค่ะตู้นะตู้ใหญ่ไว้สำหรับค่ะไว้เก็บของพระนะคะเก็บของเครื่องใช้เนาะของพระนะคะแล้วก็ทางเราก็มีหมอนเนาะมีหมอนมีเครื่องครัวนะคะเครื่องครัวเกือบทุกอย่างนะคะแล้วก็มีตัวเครื่องที่นอนนะที่นอนปิกนิกอะไรนะมอบให้กับทางวัดด้วยนะคะทางเราก็เนี่ยค่ะเครื่องหม้อนะคะเป็นหม้อแขกไว้สำหรับทำแกงนะคะทำแกงแล้วก็มีตู้นะคะที่ก่อนเราก็จะได้เอาไปเตรียมไว้ก่อนนะคะก็มีตู้นะคะมีของใช้เนาะถ้วยจานมีถ้วยนะมีถ้วยมีจานนะมีหลายอย่างนะคะนี่นะมันจะมีนี่ค่ะตึ้งเอาขึ้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยจัดทีหลังนะคะแม่บ้านก็คงจะต้องอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแม่บ้านจะมีของอย่างอื่นอีกนะคะที่ยังไม่ได้เอาขึ้นมานะคะเป็นเครื่องสังฆทานนะคะวันนี้นะคะแต่ตอนนี้เป็นเครื่องกองกฐินนะคะเครื่องกองสังฆทานนี่อีกต่างหากนะคะยังไม่ได้ขึ้นมานะคะเป็นหม้อนะคะหม้อแขกนะคะพวกตู้นะคะพวกตู้ก็ยังไม่ได้เอาขึ้นมานะของใหญ่